เหตุผล Bright Win Concert บัตรขายเกลี้ยงในวันเดียวนะครับใครกดทันเจ๋งเวอร์เพื่อนๆกดทันกันบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับบัตร Side by Side Bright Win Concert ของ2หนุ่มคู่จิ้นสุดฮอตนะครับ Bright วชิวิชิวะอารีและน้องวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรที่บอกได้เลยว่าการเปิดสงครามแย่งบัตรกันนั้นนะครับก็ทำเอาโลกออนไลน์สะเทือน Hashtag Bright Win และ Hashtag Bright Win Concert พุ่งขึ้นอันดับ1 Bright Win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  คอนเสิร์ต Side by Side Bright Win Concert ของ2หนุ่มนักแสดงคู่จิ้นตำนานซีรีส์คันกูเพราะเราคู่กันที่แจ้งเกิด2นักแสดงแม่เหล็กไปทั่วโลกนะครับอย่างไบรท์วชิรวิชิวะอารีและวินเมธวินโอภาสเอี่ยมขจรเปิดขายบัตรวันแรกนะครับวันที่29ตุลาคม2565นะครับเมื่อช่วง10โมงเช้าที่ผ่านมาแต่ถ้าว่าบัตรก็ขายเกลี้ยงก่อนเที่ยงซะอีกก็อย่างที่อาจเคยพูดไว้นะครับว่าบัตรของไบรท์วินน่าจะขายหมดภายใน1ชั่วโมง2ชั่วโมงแน่นอนนะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วจริงๆสำหรับงานนี้นะครับเทรนด์ใน Twitter โลกออนไลน์อย่าง #brightwin และ #brightwinconcert นะครับก็พุ่งขึ้นติดอันดับที่1กลับมาทวงบัลลังก์เจ้าพ่อ Twitter เมืองไทยกันแบบเห็นๆนะครับแสดงให้เห็นถึงความนิยมของทั้งคู่ยังคงเหนียวแน่นนะครับและก่อนหน้านี้นะครับไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินก็ได้ออกมาเชิญชวนนะครับพร้อมแนะนำแฟนๆทั้งไทยและแฟนอินเตอร์ให้รีบกดบัตรแล้วไปเจอกันที่งานนะครับเรียกว่าผู้เชิญชวนสั้นๆก็ยังโดนตกกันขนาดนี้นะฮะซึ่งทางด้านทีมข่าวชัดลึกนะครับก็ได้วิเคราะห์พูดถึงเหตุผลที่ไบรท์วชิรวิทย์และวินเมธวินได้รับกระแสตอบรับอย่างต่อเนื่องนั้นมาจากเหตุผลอะไรบ้างนะครับก็หากย้อนกลับไปดูซีรีส์เพราะเราคู่กันหรือคันกูที่แจ้งเกิดทั้ง2หนุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นซีรีส์วายที่มีกระแสตอบรับดีเกินคาดนะครับขณะที่ว่าโควิด-19 ช่วงแรกก็ไม่อาจต้านทานความฮอตของทั้ง2หนุ่มได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอีกหนึ่งเหตุผลนะครับแม้ว่าซีรีส์จะจบแต่ความนิยมโมเมนต์ของไบรท์วินยังไม่จบและถึงแม้ว่าจะได้เห็นทั้งคู่นะครับร่วมงานอีเวนต์มีซีรีส์มีภาพยนตร์ภาคต่อมาเสิร์ฟความฟินแต่ก็ยังมีกระแสเฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไรทั้ง2คนจะได้โคจรกลับมาคู่กันอีกครั้งหนึ่งอีกหนึ่งเหตุผลนะครับสำหรับ Side by Side Concert นั้นนะครับก็ถือเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของ Bright และ Win ในประเทศไทยหลังจากที่ทั้งคู่ได้แจ้งเกิดกันอย่างสุดปังและคอนเสิร์ต Side by Side Bright Win Concert ครั้งนี้เหล่าแฟนคลับนะครับยังคงหวังที่จะได้เห็นโมเมนต์ของทั้งคู่แบบพิเศษนะครับเหมือนที่ต้นสังกัดได้บอกไว้อาทิโชว์การแสดงสกิลการร้องเพลงและแขกรับเชิญเป็นต้นสำหรับคอนเสิร์ต Side by Side Bright Win Concert ของพี่ไบร์ทและน้องวินนั้นผู้จัดนะครับก็ได้บอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้จะอัดแน่นไปด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษนะครับเต็มอิ่มไปกับโมเมนต์ประทับใจและโชว์ระดับ World Class กันเลยทีเดียวนะครับท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มอลังการตระการตาแน่นอนและพร้อมที่จะตกอารมณ์แฟนๆให้ได้ฟินกันแบบเหนือคำบรรยายเลยทีเดียวนะครับซึ่ง Side by Side Bright Win Concert จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565ณ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเวลาบ่าย 3 โมงก็อย่างที่เห็นนะครับว่าในส่วนของบัตร Side by Side Bright Win Concert นั้นจะมีทั้งหมด9ราคาด้วยกันนะครับหากลองประเมินกันเล่นๆนะครับจากรายได้ของการขายบัตรว่าทุกที่นั่งขายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตศิลปินนักแสดงไทยที่กวาดรายได้เข้ากระเป๋าเยอะอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กดบัตรได้นะครับแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยและช่วงนี้ก็ซ้อมร้องเพลงกันไปก่อนและอย่าลืมเก็บเสียงไปกรี๊ดด้วยนะครับในวันเสาร์ที่24ธันวาคม2565ณ Impact Arena เมืองทองธานีเวลาบ่าย 3 โมงตรงเป็นต้นไปไบวินไบวินไบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากคมชัดลึกนะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับติดตามมุ่งข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ